อ๋อแฮปปี้ดีค่ะเรื่องความรักกำลังจะเข้าปีที่3มันมายืดยาวเหมือนกันเนาะแบบว่างงเหมือนกันค่ะคือไม่เคยคบใครนานเกินปีครึ่งสิวะคนนี้นานสุดเลยจริงๆคุยกันแม้ว่าพี่ท้อ3ปีแล้วนะอะไรเงี้ยคุยก็พูดตลอดพูดกับเขาตรงๆเลยบอกว่านานเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งคู่ก็คืออยู่ในจุดแบบอุ๊ยนานเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะอะไรคิดว่ามันถึงได้มาได้ไกลออกมาคิดว่าทั้งคู่รู้ว่าอยากมีกันละกันแบบถึงแม้ว่าจะผ่านคือหนูชอบโดนถามว่าไม่ทะเลาะกันบ้างเลยเหรอหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ทะเลาะกันหนักด้วยเวลาทะเลาะกันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบเรามีวิธีการที่จะกลับมาคุยกันได้เสมอใครง้อใครก่อนวะหนูง้อซะเยอะนะ หนูง้อเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวที่คือเวลาคำว่าทะเลาะที่ซิวพูดไปอ่ะมันไม่ใช่แบบด่ากันแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายเสียงดังอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นเวลาคู่เราทะเลาะกันมันจะมีความแบบมาคุงอนงอนกันแล้วก็ไม่คุยกันหรือนู่นนี่นั่นแล้วก็พออารมณ์ดีขึ้นก็จะเข้าไปแบบคุยได้เหมือนเดิมเลยส่วนมากเขาจะขี้งอนกันจริงๆขี้งอนทั้งคู่ซิวก็ขี้งอนเหมือนกันคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าต่างกันมากใช่ไหมตอนนี้อยู่ด้วยกันเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆมันเหมือนกันมากแต่ว่าคนเหมือนกันคนละเรื่องอะไรประมาณเป็นเพราะเวลาเพราะงานไลฟ์สไตล์หรืออะไรที่บอกยังไงนะคะทำให้เป็นแต่ละเรื่องไหนที่ทำให้เราแบบอ๋อ เรื่องส่วนมากเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราคบกันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะมีแค่เรื่องแบบเอ้ยทำไมไม่ล้างจานหรืออะไรเงี้ย มันเริ่มเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วที่แบบจะล้างจานให้ไหมนะหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบทำไมไม่มาหาเลยไม่ขับรถเลยอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆ3ปีแล้วทีนี้มันมีอะไรต้องปรับไหมคะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราหลักๆของซิวเรื่องที่ต้องปรับน่าจะเป็นการโตเป็นผู้ใหญ่แหละซิวว่าเพราะว่าตอนซิวคบกับพี่มินตอนแรกๆซิวยัง25อยู่เลยตอนนั้นยังแบบยังเปรี้ยวชอบเที่ยวชอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยเหมือนทุกวันนี้กำลังจะ28แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเปลี่ยนจากโฟกัสเมื่อก่อนจะเป็นแบบเอ้ยไปเว้ยเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะรักเพื่อนมากตอนนี้ก็เป็นกลับมาโฟกัสครอบครัวโฟกัสแบบคนใกล้ตัวแล้วก็โฟกัสแฟนอะไรติดแฟนได้ไหมเจ้าวังก็ติดนะก็ติดกันทั้งคู่แหละแบบถ้าสมมติแบบยุ่งจะไม่ได้เจอกันก็จะหาเวลามาเจอกันไม่ได้เลยที่มิ้นเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอาจจะแบบไม่ค่อยให้อยากให้เราแต่งตัวเซ็กซี่มากเท่าไหร่เคยเหรอมันมีคลิปใช่เหรอเขามีหึงเรื่องพวกนี้เลยเรื่องนี้แม่ไม่เคยส่งเสริมไม่ส่งเสริมดีไหมเขาไม่เคยพูดอะไรเรื่องการแต่งตัวซิวเลยอะแบบว่างงเลยว่ามีด้วยเหรอที่เขาพูดเขาคิดเรื่องพวกนี้ไหมเขาห้ามแล้วไหมไม่มีห้ามมีแต่แบบเบฟเอาเลยเราเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแต่งตัวแซ่บๆเราชอบอะเรารู้สึกว่ามันแบบคนเราถ้าอยากแต่งตัวแบบไหนต้องได้แต่งอะไรเงี้ยถือว่าแซ่บสู้กันไปเลยแซ่บทั้งคู่แซ่บทั้งคู่จริงๆเราเต็มชีวิตกันยังไงบ้างสเต็ปจริงๆยังไม่ค่อยได้วางให้มันชัดเจนแต่ว่าถามว่าเราได้คุยกันเรื่องแบบถ้าเรามีบ้านอยู่ด้วยกันน่าจะดีเนาะถ้าอะไรแบบเนี้ยถ้าเราแบบถ้าวันนึงเราสามารถแบบซื้อบ้านด้วยกันอันนี้มันต้องลงลึกไปถึงเรื่องแบบอ่ะผ่อนก็ต้องมาผ่อนร่วมอะไรเงี้ยคือมันก็เลยแบบก็ยังเป็นไปยากอยู่เพราะว่าสมรสก็ยังไม่เท่าเทียมสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถามว่าเราคุยกันไหมเราก็คุยแสดงว่าถ้าสมมติว่ามีการผลักดันเรื่องพรบ.อะไรเงี้ยใช่ก็พร้อมไหมเลยเหรอฮะเดี๋ยวแบบหนูอยากให้พรบ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะหนูอย่างเดียวหนูอยากให้มันเกิดขึ้นทั่วไปกับทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนควรมีสิทธิ์ที่จะอยากแต่งงานกับใครก็ควรจะแต่งงานคนนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะปัจจุบันมันมีการแบบเปิดกว้างมากขึ้นทำให้คู่เราแบบกล้าเปิดมากขึ้นไหมคะในโลกโซเชียลนะจริงๆซิว่าตอนวันแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยความกดดันพอๆแบบหมายถึงว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราเปิดตัวเพราะเรารู้สึกเรารักกันเราไม่ได้แคร์เลยว่ามันคืออะไรหรืออะไรเงี้ยแต่พอทุกวันนี้เรารู้สึกเหมือนมีแรงสนับสนุนจาก
พี่ๆสื่อหรือคนอยากจ้างงานอะเยอะขึ้นมากกว่าเรารู้สึกตรงนี้ว่าแบบเออเขาเปิดกว้างขึ้นจริงๆเนาะเขาอยากแบบรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็อยากให้เราเป็นแบบ the face of แบบว่าคู่รักที่แบบมันเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยหนูว่าโมเมนต์ช่วงนี้น้อยลงนะถ้าถามหนูเพราะว่าแบบโมเมนต์ที่เอาออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเราต่างคนต่างทำงานพี่มิ้นก็ถ่ายละครอยู่ตอนนี้ละครออนแอร์พร้อมกัน3เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบต่างคนต่างยุ่งหนูก็เพิ่งปล่อยเพลงหนูปล่อยเพลงนะคะพี่ๆฝากโปรโมทนะฮะโปรโมทให้หนูหน่อยเธอใช่ไหมนะคะ Is it you ค่ะแต่ความจริงชีวิตจริงไม่ได้หวานน้อยลงใช่ไหมคะความจริงไม่หวานน้อยลงอันนี้คอนเฟิร์มเดี๋ยว3ปีต้องมีอะไรเซอร์วิสอะไรอ๋อมีแน่นอนมีทุกปีซีนจะใหญ่ไหมคะขอดูก่อนค่ะว่าชีวิตเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งในโก้หลักของหนูที่หนูแบบว่ารู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือเรื่องเก็บเงินด้วยเก็บเงินแล้วก็อยากที่จะแบบอยากรวยกว่านี้อยากมีกำลังมากพอที่จะดูแลแม่ดูแลแฟนได้ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจริงๆก็อยากสร้างครอบครัวอยากสร้างครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นครอบครัวแล้วนะแบบแม่ซิลพี่มิ้นมีน้อยเนาะสาวก็ไม่แต่ประมาณนี้ค่ะล่าสุดเห็นพาคุณแม่เต้นติ๊กต็อกด้วยใช่ค่ะคุณแม่สนับสนุนทุกอย่างเขาเป็นสายแบบจริงๆจริงๆแม่ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าที่แม่จะเข้าใจเราทุกเรื่องแต่ว่าเราก็ใช้เวลาในการอธิบายให้เขาฟังเหมือนกันรวมถึงแบบต่างคนต่างช่วยๆกันทุกวันนี้เขาก็แฮปปี้กับทุกๆอย่างที่เราเลือกทำแล้วก็คอยสนับสนุนเราเลยค่ะเรื่องที่แบบซีรีส์แต่งตัวเซ็กซี่คุณแม่มีการแบบห้ามหรืออะไรอ๋อทุกชุดผ่านแม่หมดค่ะทุกชุดคือแบบฟิตติ้งกับแม่เลิศปะอะไรเงี้ยจริงแม่ไม่มีเบรกไหมอ๋อแม่ไม่มีเบรกค่ะแม่มีแต่แบบเปิดอีกรอดเลยค่ะแม่เป็นสายนี้แบบไหนซีรีส์ลองดูซิแม่ว่ามันเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่คือแม่ก็จะคอยดูกาลเทศะงานถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้างแบบถ้าสมมุติไปเบอร์แบบเห็นแก้มก้นอะไรอย่างงี้เค้าก็จะแบบว่าแม่ว่ามันอาจจะแบบนิดนึงเราลองหาอะไรคุมไหมอะไรอย่างเงี้ยเค้าจะคอยดูคอยเชฟกาลเทศะให้เราอะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้าอย่างพี่มิ้นนะคะสมมุติเห็นแก้มก้นปกติพี่มิ้นจะไม่พูดก่อนเราต้องไปคนถามว่าแบบว่าเบฟว่าอันนี้มันแบบมันโป๊ปะอะไรอย่างงี้แล้วบางอันเขาก็จะบอกนะว่าแบบมันก็แอบโป๊อยู่นะอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้แบบมาห้ามเลยใช่โอเคค่ะโอเคค่ะทำไมคะ